เรื่องของการเมืองต้องบอกว่าเราต้องจับตามองในแต่ละวันแต่ละวันใ,ในแต่ละนาทีในแต่ละวินาทีเพราะเวลาผู้อา่าเวลาพักการเมืองมาพักการเมืองเนี่ยให้สัมภาษณ์เราก็จะต้องดูว่าเอ๊ะนัยาเป็นยังไงบ้างคาพูดเป็นแบบไหนนะใช่แล้วก็วันนี้เนี่ยก็เห็นว่าตัวเลขอาจจะมีการขยับขึ้นรัฐบาลที่นําโดยพักเพื่อไทย วันนี้เขาไม่ได้ใช้ว่าเรื่องของสลายคู่อย่างเดียวนะ,ะเขาใช้คําว่าต้องเป็นแการนาในการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษแล้วก็วันนี้ได้เพิ่มมาแล้วอีกหนึ่งเสียงด้วยกันนะคะจากสองสามแปดก็เป็นสองสามเก้าแต่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันยังมีจิ๊กซอยังมีตัวละครสําคัญสําคัญที่จะรวบรวมทั้งเรื่องของเสียงสอสอแล้วก็เสียงสวที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนี่คือจิ๊กซอสําคัญ วันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเป็นชัชนะของธบานสลายครัวก็คือนําโดยพักเพื่อไทยสารตั้งต้นในครั้งแรกที่มีการส่งไม้ต่อจากพรรเก้าไกลให้กับพักเพื่อไทย141เสียงน,น,นั่นคือของสสของพักเพื่อไทยจับไม้จับมือมีการประกาศกับภูมิใจไทยเขาก็บอกว่าสองพักนี้ก็จะเป็นแกนนำนะนำโดยพรรเพื่อไทยให้สารตั้งต้นเอาไว้ก่อน ให้สารตั้งตนเอาไว้ก่อนในตอนแรกเลยเนี่ยนะคือ2-1-2แล้วก็มีการหารือนะพักต่างๆมากมายนะคะจนวันนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่รวมพักของคุณสุรินพิจารณ์เนี่ยก็ตอนแรกเมื่อวานอยู่ที่2-3-8อ่ะไปดูตัวเลขนิดนึงนะคะว่าแต่ละพักการเมืองเนี่ยเขามีการรวบรวมแล้วก็เสียงเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานนี้ เราจบกันอยู่ที่9พักใช่ไหมเก้า <9 S 2> พักเนี่ยสองเสียงสองร้เสียงเมงื่อวานก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดาระต้องหาเสียงมาเติมเนี่ยให้กับคุณเศรษฐาในการโบวตเป็นคเคล็ดนายกเนี่ยต้องหาเป็นร้อยกว่าเสียงเลยนะ แต่ถ้าเกิดว่าจะต้องหาเสียงเพื่อที่จะให้ต้ารัฐบาลแบบมีศักยภาพอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องเติมมาให้ได้สักประมาณสัก13เสียงด้วยกัน238เสียงเนี่ยยังไม่รวมเสียงของพลังประชารัฐนะคะ,คะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นเสียงของคุณไผ่ลิกเนี่ยแหละคะ่ะที่ออกมาบอกว่า พวกเราทั้งหมดไม่ได้มีการตกลงร่วมรัฐบาลการแต่ว่าสนับสนุนให้จัดตั้งรัฐบาลได้ก่อนถ้าพรรคเพื่อไทยจะทับถามร่วมรัฐบาลก็พร้อมเต็มที่เพราะว่าเราเป็นรัฐบาลมาแล้วและคุณไผ่ลิกสอสอกำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าถ้าจะไปก็ไปยกทีมค่ะนั่นก็จะเสมือนว่าก็จะบวกเพิ่มไปอีก40เสียงของพลังประชารัฐเพราะว่าตอน <จะ S 1> แรกได้278เสียงค่ะ,อะตอนแรกเนี่ยที่มีกระแสะข่าวมาว่าเอจะมาเป็นกลุ่ม เพราะว่าอย่างนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเเคยประกาศก่อนหาเสียงอยู่แล้วว่าไม่มีสองลุงนะ,ะนะหลังจากนั้นมาเนี่ยพอมีการเริ่มในการจัดตั้งรัฐบาลในการหาเสียงของพรรคต่างๆเนี่ยก็มีกระแสว่าเออก็อาจจะไม่ได้ไปทั้งพรรคอาจจะไปเป็นกลุ่มไม้ยกมือเป็นเอกสิทธิ์ของสอสจนเมื่อวานนี้หละค่ะจากการสัมภาษณ์ของคุณไผ่ลิขแค่คนเดียวนะเป็นแกนนําในการออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยทุกอย่างดูเหมือนว่าจะชัดเจนไปหมด ว่าไม่มีนะงูเห่าที่ว่าไม่มีนะไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่มีนะที่เป็นเอกสิทธิ์แค่คนเดียวแต่ว่าถ้ามาถ้าจะยกมือโหวตเนี่ยยกทั้งพักยกทั้งพักแน่นอนคือ40คนผู้สื่อข่าวถามเลยเอ้ยเป็นมติพักเปล่าคุณไผ่นี่คุณให้สัมภาษณ์คนเดียวเปล่าเจ้าตัวบอกว่านี่ไงลุงป้อมก็รู้นี่คือมติพักทั้งหมดทําให้ในสมการการเมืองในวันนี้ การจารัดรัฐบาลเขาเรียกว่ารัฐบาลสลายคขั้วรัฐบาลพิเศษเนี่ยนะคะคือเราก็คงต้องยอมรับแล้วแหละว่าพรกพลังประชารัฐก็จะยกมือโหวตให้ก็จะเป็น278เสียงเพราะฉะนั้นแล้วต้องหาเพิ่มอีก97เสียงนะคะซึ่งถือว่าน้อยมาก ในการหาเสียงเพิ่มอันดับต่อไปคือรวมไทยสร้างชาติวันนี้ถ้าฟังจากซุ้มเสียงของทั้งคุณสุชาติคุณอนุชาคุณคพีรพันธ์ก็เหมือนว่าน่าจะมารวมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพราะว่าถ้ารวมไทยสร้างชาติมาอีก36นะคะ ก็จะเป็น274เสียงแต่ถ้ามาทั้งสองพักทั้งพลังประชารัฐทั้งรวมไทยสร้างชาติจะบวกมา76เสียงนั่นก็หมายถึงว่าสมการทางการเมืองจะได้314เสียงนะคะก็จะเหลือเสียงที่ต้องหาเพิ่มอีกแค่61เสียงเท่านั้นค่ะซึงก็ไม่ยากค่ะเพราะว่าหลายคนที่มองว่าถ้าเกิดมีพลังประชารัฐมารวมไทยสร้างชาติมาเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงแนวทนงนโยบายต่างๆของแกนนำอย่างพักเพื่อไทยเนี่ยสวเขาต้องดูก่อนอต้องดูก่อนเลยว่าเอาหลักหนึ่งคือไม่มีพักคก้าไกลใช เทเดตคนนี้เนี่ยจะมีจริยธรรมอย่างไรบ้างเป็นสิ่งที่สวหลายคนกังวลหรือไม่อย่างไรแต่อย่างที่คุณอาบอกเลยค่ะว่าซุ้มเสียงของรวมไทยช่างใช่วันนี้โดยเฉพาะกลุ่มของคณสุดชาติชมกลิ่นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้สื่อข่าวพยายามจะสัมภาษณ์ว่า<ฆ>เคยมีกระแสข่าวนะว่าเอ๊ะอาจจะไปเป็นกลุ่มยกมือให้เป็นเอกสิทธิ์เมื่อวานนี้เนี่ยสัมภาษณ์ชัดเจนประมาณหนึ่งแล้วว่าการโบตยกมือโบตเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของสสฉะนั้นเพื่อที่ให้ประเทศไทยไปต่อได้ ทำไมจะไม่โหวตล่ะนั่นละแหละผู้สื่อข่าวถามต่อเลยว่าเดี๋ยวก่อนแล้วถ้าเกิดเป็นการร่วมงานกับพักเพื่อไทยล่ะหลายคนมองว่ามันต่างขั้วนะหรือจะสลายขั้วจริงๆ ก้าวข้ามความขัดแย้งเป็นยังไงบ้างวันนี้คุณสุชาติว่าอย่างไงคะเนี่ยค่ะไม่ขัดข้องนะที่จะร่วมง,งานทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยแม้ว่าจะเคยอยู่ต่างครัวก็ตามรวมไปถึงพลังประชารัฐด,ด้วยอ่ะส่วนเรื่องของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าสสพยาวในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐที่เขาเคยมีปัญหาไม่เข้าใจกันมาก่อนหน้านี้นะคะคุณสุชาติบอกเลยว่าขณะนี้เข้าใจกันแล้วไงก็พูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลกันแล้ว ตนกับพี่ธรรมนัฐเนี่ยคุยกันตลอดค่ะคุณจำเหตุการณ์เมื่อก่อนได้ไหม<ช>อาจจะแบบว่าอาจจะคอนฟ lict กันหน่อยอาจจะคุยกันไม่ลงรอยเคลียกันแล้วทุกอย่างราบรื่นแน่นอนนะคะค่ะมียังมีอีกเสียงคุณอนุชานาคาสายของพักร่วมไทยสร้างชาณนะวันนี้เองก็บอกว่ายอมรับว่าได้พูดคุยกับคุณสมศักดิ์ถึงแนวทางที่จะไปร่วมรัฐบาลแต่ไม่ได้พูดกันลึกการเป็นพักร่วมต้องยอมรับว่ามีกรอบที่ต่างฝ่ายต้องเดินตามกรอบตัวเองนะ ต้องร่วมมือและคุยกันให้ตกผลึกในการดเนนโยบายแต่ละอย่างก็เป็นปกตินโยบายหลายๆพักมาก็เชื่อว,ว่าทุกรัฐบาลไม่ว่าจะรัฐบาลไหนวังดีต่อชาติบ้านเมืองทั้งนั้นแหละคิดว่าผักดันนโยบายได้ไม่มีปัญหาแน่นอนก่อนหน้านี้คุณสมศักดิ์ก็เคยออกมาพูดว่าก็มีพูดมั่งอะไรลคะ่ะกับทั้งคุณอนุชาคุณธนกรอ,อยู่ก่อนหน้านี้ว่าถ้ามาก็อยากจะให้มาร่วมทั้งพักเหมือนกันใช่คือก็บอกว่าก็ไม่ได้คุยกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่าน ระหว่างบรรทัดดูจากซุ้มเสียงของแกนนําต่างๆก็จะเห็นว่าโอกาสที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยน่าจะมาร่วมกับรบัฐบาลที่ตั้งโดยพรรคเพื่อไทยก็เป็นไปได้สูงเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเรื่องของเอกสิทธิ์สสในการโหวตเครเดิตนายกด้วยนะคะแต่ที่สุดแล้วก็ต้องฟังหัวหน้าพรรคอย่างคุณพิรพันธ์วันนี้ผู้สื่อข,ข่าวไปเจอเนี่ยถามหลายประเด็นเหมือนกันว่ากระแสข่าวก่อนหน้านี้เลยอันดับแรกเนี่ยว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยอาจจะมีเอกสิทธิ์เป็นกลุ่มไหมบางคนอาจจะมีการเดินออก จากพักหรือเปล่าวันนี้เนะี่ยคุณพิรพันธ์เขาก็มองว่าแบบนี้ค่ะการโหวตเนี่ยต้องดูก่อนอันดับแรกว่าคนที่เสนอชื่อคนที่ถูกเสนอชื่อไม่ว่าจะเป็นแนวทางต่างๆนโยบายต่างๆเป็นยังไงนี่ยังคงเป็นจุดยืนของพักรวมไทยสร้างชาติที่จะต้องดูว่า,าถูกต้องตามกระบวนการไหมที่จะเป็นรัฐมนตรีนะคะขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ถามว่าสมมุติยกมือโหวตให้และเป็นมติพักแบบนี้โอกาสที่จะไปร่วมรัฐบาลร่วมเนี่ย มีโอกาสไหมหรือจริงๆแล้วจะมีการหารือกันหรือ,อยังคุอพิรพันธ์บอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะคือตัดสินใจแค่เรื่องแรกคือต่ต้องหาเรือกันก่อนแหละว่าการโบดนายกนั้นจะเป็นยังไงบ้างแต่การตัดสินใจทุกอย่างนั้นต้องเป็นมติพักยืนยันชัดเจนทั้งพลังประชารัฐทั้งรวมไทยช้างชาติว่ายังไงก็ตามไม่มีงูงเห่าแน่นอนงูงเห่าอะไรเนี่ยไม่มีนะคงจะไม่ได้ไปเป็นแบบเป็นกลุ่มไปเป็นเอกสิทธิ์ของคนถ้าจะไปไปเป็นพักถ้าจับสัญญ,ญาณ ของพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พลังประชารัฐที่สัมภาษณ์ในวันนี้โดยแกนนําของพักเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเขามารวมกันทั้งหมดจริงๆได้มาละ315เสียงแต่เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องขาดอีกประมาณ60กว่าเสียงนิดๆเท่านั้นนะใช่แต่คุณอ่านดูสิว่าพักใหญ่ๆเนี่ยเวลารวมกันเนี่ยเวลาแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีแบ่งเก้าอี้ครมรต่างๆเนี่ยอันนี้หลายคนก็จับตามองนะ เพราะว่าถ้าเกิดจะไปมองว่าสมมุติเนี่ยจากกระแสะข่าวนะที่เขามีรายงานข่าวมาอย่างอพลังประชารัฐเนี่ยบอกว่าเอ้ยต่อรองเงื่อนไขได้<ฆ>สมมุติว่าขอสักหกเก้าอี้ได้ไหมขณะเดียวกันอย่างเงี้ยภูมิใจไทยเนี่ยเสียงมากกว่ามันจะเป็นคอนฟ lict ก,กันไหมเขาจะตกลงกันหรือเปล่าอันนี้ก็คงจะต้องรอดูเพราะมันมีหลุดโผล่ครมออกมาหลายครั้งเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้คือรัฐบาลพิเศษสลายคั่วถ้าเป็นไปตามนี้จริงก็ต้องถือว่าเสียงไม่ได้เปลิ่มน้ําแล้ว300กว่าเนี่ย ไปรัฐบาลเสียงข้างมากขณะที่ฝ่ายค้านนะคะเราก็ยังคงจะต้องวางก้าวไกลไว้ตรงนี้แหละเรา25เสียงของประชาธิปัตย์ล่ะเพราะว่าคุณเด็ดอิดข่าวทองเองเขาก็บอกเองนะว่าก่อนหน้าเนี่ยที่มีกระแสข่าวว่าไปฮ่องกงใช่ไหมพาภรรยาไปแก้บนจริงๆเราไม่แก้บนอะไรหรอกเนี่ยแหละเดินทางไปหาคุณทักษิณชินวัตรไปพูดคุยการเรื่องของการร่วมรัฐบาลการกับพรรคเพื่อไทยปัดไปเป็นฝ่ายค้านแล้วอะค่ะ ก็เพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ยไม่ได้มีหัวนหน้าพัก<ฆ>เรื่องของกรรมการหรือว่ามาติพักต่างๆเนี่ยวันนี้ยังเป็นการสลับขั้วอยู่มันยังมีเรื่องของการเดินคู่ขนานกันอยู่ภายในพักระหว่างสองขั้วเราอาจจะต้องจับเขาไว้ตรงนี้ก่อน<ฆ>จับวางไว้ตรงนี้ก่อนส่วนไทยสร้างไทยในประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าไทยสร้างไทยยังก็ไม่ข้ามขั้วเป็นธรรมยังไงก็อยู่กับทางด้านของก้าวไกลกรนี้ต้องมาดูว่า,าเรื่องของผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยจะเป็น พักเก้าไกลหรือสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดประชาธิปัตย์อยู่ตรงฝ่ายค้านก็จะกลายเป็นพักประชาธิปัตย์คุณอําสังเกตไหมว่าพอย้อนกลับไปมันจะคล้ายๆตอนปี54อ่าอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เรามองว่าน่าจะเป็นจิก๊กซอสํำคัญที่ทําให้เกิดการจาัดรัฐบาลได้แล้วเมื่อสักครู่ที่พูดเอาไว้ไงว่ามันมีพักเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลย9พัก10พัก11พักเรื่องของการจัดวางเก้าอี้รัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งการแบ่งโคต,ต้าต่างๆของ กรมเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายคุณภูมิธรรมเนี่ยเพิ่งจะให้สัมภาษณ์ล่าสุดนี้ใช่ค่ะก็มองว่าเราควรที่จะพยายามคิดใหม่เอาวาระประชาชนวาระประเทศเนี่ยเป็นตัวตั้งอันนี้อันดับหนึ่งเลยอันดับสองก็คือเรื่องของต้องยอมรับความจริงของกําลังทางการเมืองที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาล ในที่นี้กำลังทางการเมืองก็ต้องไปมองค่ะว่าแล้วจะแบ่งโคตา้าจัดสารเค้กบรรดารัฐมนตรียังไงนะคะคุณภูมิทรรมเลยบอกว่าสมมุติว่าวันนี้เราตั้งรัฐบาลมาให้มีเสถียรภาพสัก300หรือว่า3 1มเสียงนะคะมองแบบนี้จะมีกี่พักก็แล้วแต่แต่และพักจะมีคนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็เอา310นี่แหละมาเฉลี่ย9คน มีรัฐมนตรีหนึ่งคนพักอื่นๆก็เป็นแบบนี้เป็นวิธีการที่ก็ทํามาโดยตลอดนะแต่มีเงื่อนไขว่าเราขอได้หรือไม่ต้องต่อรองการเคารพการพักที่ร่วมมาต่อรองกันมากน้อยขนาดไหนไปพูดคุยกันยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเรามีอยู่ในมือ377เสียงถึงจะก,กําหนดอย่างนั้นก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องไปดูว่าโคต้ากี่คนพักเพื่อไทย141่ยเสียงก็จะจัดมนตรีสักสิบคนได้ไหมมาเลือกกันมาพูดคุยกันค่ะอืมนะแต่นี่คือความเห็นของคุณภูมิธรรมช่ถ้า<ะ>เกิดว่า เราไปดูอย่างข้อแรกเนี่ยต้องคิดใหม่เราใช้คําว่าต้องเอาวาระของประชาชนเป็นที่ตั้งต้องมาดูกันก่อนว่าวาระประชาชนว่ายอย่างไรแต่ที่สุดแล้วจะต้องจบลงด้วยเรื่องของวาระประเทศมีการจัดสรรไม่ว่าจะเป็นพักการเบรคคือบางคนก็าองอย่างนี้ว่าพอเป็นพักใหญ่ๆอ่ะเวลาการพูดคุยเวลาการต่อรองเงื่อนไขต่างๆมันก็อาจจะไม่ง่ายแต่เอาละวันนี้อาจจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมสเต็ปต่อไป จะเกิดขึ้นหรือไม่ในการแบ่งโคต้ตาต่างๆมันจะลงตัวไหมอันนี้ไม่อาจคาดเดาได้แต่มันมีประเด็นหนึ่งที่หลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตรเรื่องของวาระอันนี้ไม่ใช่วาระประชาชนไม่ใช่วาระประเทศแต่ว่าสวบางท่านมองว่าอาจจะเป็นวาระซ่อนเร้นเรื่องของการแก้ไขธรรมนูนทั้งฉบับถ้าเป็นพักเก้าไกลเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะคะไ,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ธรรมนูญ เรื่องของการแก้ไขมาตรา1นึ 2, แต่เมื่อวันที่รับไม้ต่อจากพักเก้าไกลแล้วให้กับพักเพื่อไทยหลายคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมแถลงการเนี่ยอันดับแรกที่พักเพื่อไทยจะมีการผลักดันเมื่อเข้าสู่คอรมในครั้งแรกก็คือการแก้ไขธรรมนูญฉบับปัจจุบันเขาบอกว่าเขาจะรื้อใหม่ทั้งหมดแก้ใหม่ทั้งหมดโดยกําหนดว่าจะต้องเป็นวาระแห่งชาติมีการสรรหาสอส,อสอรอ บอกว่าต้องเป็นธรรมนูญที่มาจากประชาชนรวมไปถึงกฎหมายต่างๆมันก็ละไม้คล้ายกันกับของพักเก้าไกลแล้วในกรอบสี่เหลี่ยมแดงที่เราวงเล็บเอาไว้นะคะในพารากราฟเนี่ยบอกว่าต้องแก้เป็นวาระแห่งชาติโดยเริ่มจากมติคอรมอในการประชุมครั้งแรกด้วยนะให้มีการทําประชามติจัดตั้งสสรมาเลยะคะ่ะให้เกิดกระบวนการขึ้นมาเพื่อจะแก้ไขเลยเพอก่อนหน้านี้ที่พักเก้าไกลเนะี่ยพยายามจะแก้ไขมาตรา272 ในการเปลี่ยนสวีสวหลายคนก็บอกว่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้เพราะยังไม่มีรัฐบาลเลยยังไม่มีฝ่ายรัฐบาลยังไม่มีฝ่ายค้านเลยแล้วก็การทางประชามติเองจะผ่านวาระหนึ่งสาเนี่ยเสียงสวต้องใช้เสียงสวถึง1ในสหรือว่า8 4คนโดยประมาณแต่ถ้าเกิดกลับการเป็นพักเพื่อไทยเนี่ยผ่านทั้งเรื่องของการตั้งรัฐบาลแล้วรวมไปถึงเสียงสวในการโหวตถ้าเกิดว่ายกมือโหวตหรือแค่60เสียงยังไงก็มีโอกาสแต่บางคนก็บอกว่าตรงนี้แหละที่สวกังวลว่าถ้า พักเพื่อไทยเนี่ยไม่ชี้แจงให้ชัดเจนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะเป็นทั้งฉบับจะมีแก้ไขอะไรอย่างไงบ้างเพราะสําคัญคือเรื่องของหมวด1หมวด2เรื่องของความมั่นคงและสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้จะแก้ไขไม่ได้ขณะเดียวกันพอย้อนกลับไปเนี่ยคุณหมอชานน่านก็บอกอย่างที่บอกแลลวคะ่ะว่าจะต้องเดินหน้าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่าปี60เนี่ยมันไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชน หรือแม้กระทั่งเรื่องของวาระที่ให้สวมีอำนาจในการกันกรองในการที่จะมีเสียงในการโหวตนายกก็บอกว่าตอนที่มีการทําประชามติมีการทําแก้ไขธรรมนูญไปเนี่ยประชาชนไม่รู้เลยไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งมาเลยไม่ได้มีการลงคะแนนเสียงเลยแต่ถ้าจํากันได้เมื่อปลายปีห9กานะคะการทําประชามติตอนนั้นเนี่ยก็เขียนไว้ชัดเจนประชาชนทั่วทั้งประเทศก็ไปเลือกตั้ง ได้คะแนนมาประมาณ15ล้านเสียงนั่นคือเสียงของประชาชนในการแก้ไขร,รัฐมนูญเหมือนกันแต่เอาละถ้าเกิดว่าจะต้องมีการแก้ไขจริงจริงมันต้องมีกระบวนการต่างๆในการผ่านประชามติซึ่งมันไม่ได้เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายมีการจัดหาสสรรวมไปถึงจะสําเร็จภายในระยะเวลาหรือไม่เพราะในการแก้ไขรัฐมนูญนั้นใช้เวลาอย่างน้อยน้อเนี่ย สิบถึงสิบห้าเดือนด้วยกันโอ้โหค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องของรัฐมนุนในฉบับปี2560ด้วยดว่าฉบับนี้มันเป็นฉบับเกี่ยวกับการปราโกงปราคอร์ร<อ>ัปชันแล้วก็สกัดกั้นบดันนักการเมืองที่จะเข้ามาหากินกับประโยชน์ของประเทศด้วยซ้ำไปใ,ในโซเชียลเนี่ยมองว่าถ้าคุณเนี่ยไปแก้รัฐมนูญน,นะคะเนี่ย หรือว่าคุณทําผิดอะไรหรือเปล่าคุณแก้กันเอาไว้ใน <ừ. S 1> สิ่งสิ่งนี้หรือเปล่าแล้วก็อีกเสียงหนึ่งอย่างคุณนิกรจํานงนะคะอย่างพักชาติไทยพัฒนาท่านก็ได้พูดถึงการแก้ไขเหมือนกันว่าการที่มีธรรมนูญฉบับซึ่งประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ต้องไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองอย่างที่ว่าไปและทําประชามติแยกไปต่างหากเลยเพราะโดยปกติในการแก้ไขธรรมนูญเนี่ยเวลาการทําประชามติเนี่ยเ,เขาก็จะสามารถทําได้ทั้งทั้งสองแบบ คือแบบแรกคือก็ทําประชามติทั้งฉบับเลยกับอีกอันนึงเนะี่ยคุณนิกรก็มองว่าจะแก้ไขามาตราไหนหมดไหนยังไงทําประชามติแยกออกมาก่อนคันนี้กระบวนการมันยิ่งช้าเข้าไปใหญ่คือหลายคนก็มองว่านี่แหละมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะสวสมชายสวรรค์าการเนี่ยเขาตั้งประเด็นคําถามขึ้นมาว่าเขาก็ไม่เข้าใจและสวห,หลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมการแก้ไขธรรมนูญต้องเป็นภารกิจหลักของพักเพื่อไทยถ้าถามกลับไปว่า มีวาระซ่อนเร้นอะไรไหมตัวสวสมชายเขาก็มองแบบนี้ว่าค่อนข้างอันตรายมากเพราะกรอบของการแก้ไขย,ยังไม่รู้และผู้ที่จะมีการแก้ไขผู้ที่จะต้องร่างเนี่ยทัศนคติบางอย่างก็มีข้อสงสัยอยู่แล้วว่าจะมีการทําอะไรกับกฎหมายธรรมนูญอย่างี้คุณอาบอกมาสักครู่เลยว่าบราบปราบโกงต่างๆกฎหมายปราบโกงต่างๆมันเอื้อให้กับคนแดนไกลจะกลับมาที่ประเทศไทยใช่หรือไม่นะลองไปฟังเสียงคุณสมชายหนะะ่อยค่ะใช่ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราสงสัยว่าทําไมต้องบอกว่าวิกฤตรัฐมนูรแล้ลมรัฐมนูรแล้วร่างใหม่ขณะที่ร่างก็ยังไม่มีกรอบขณะที่ร่างก็บอกแต่ว่าสะสะรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนซึ่งประเทศไทยไม่เคยมีถ้ามีสะสะรเลือกตั้งของประชาชนเมื่อไหร่ก็คือหัวคะแนนของพักการเมืองมาตามฐานเสียงของพักการเมืองวันนี้พักการเมืองที่เป็นรัฐบาลมีเสียงอยู่เท่าไหร่มาจากคะแนนเลือกตั้งเท่าไหร่ก็จะได้สสรอ แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ตามนั้นนั่นแหละเพราะถ้าสะสะรมาจากหัวคะแนนของพรรคการเมืองก็ย่อมร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เป็นประโยชน์กับพรรคการเมืองไม่น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยทั่วไปคือคุณสมชายแสวงการเนี่ยยังบอกด้วยเนี่ยนะคะว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูนขึ้นใหม่และไม่มีกรอบเนี่ยค่อนข้างน่ากังวลมากเพราะอย่าลืมวม่าก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคเก้าวไกลเนี่ยเคยมีการเสนอถึงประเด็นเรื่องนี้ไปแล้วแม้ว่า ถ้าเกิดว่ามันจะมีการแยกกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเดินแยกออกจากกันชิง MOU ไปแล้วสวหลายคนก็ไม่มั่นใจเพราะว่าการยกมือโหวตจะเกิดขึ้นในรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเองก็ตามง่ายๆคือเขาก็จะมองว่าเอะหรือว่าอาจจะมีการพูดคุยกันไหมอาจจะมีการดิลวอะไรกันหรือไม่อย่างไรส่วนประเด็นเรื่องของการปิดสวิตส์สว คุณสมชายแสวงการเขาก็มองแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องปิดสวิตสวก็ได้ก็เดินหน้าต่อไปเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกมือโบดหรือว่าเสียงจะพอหรือเสียงไม่พออย่างไรอันเนี้มันก็ต้องเดินไปตามเกมที่จะมีการจาร,รัฐบาลทางว่าเจ้าตัวเนี่ยได้มีการสนับสนุนเรื่องของการจาร,รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการรวมกันการสลายคู่ทุกอย่างเนี่ยมันหายไปแล้ว<ฆ>ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่งายแบ่งสีต่างๆแบบนี้คิดว่ามองแบบนี้จะเป็นยังไงเขาก็มองว่าก็ดี ถ้าเกิดว่าสามารถไฟด้วยกันได้ทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องติดอยู่กับกับดักของแต่ละฝ่ายด้วยนะประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะถ้ามาอย่างงั้นมันมีกับดักมันมีเงื่อนไขไม่ลืมเรื่องเก่าไม่ลดเรื่องเก่าๆโอกาสที่เดินหน้าต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่ยังคงเป็นคําถามอย่างหนึ่งเลยว,ว่าทําไมถึงมองว่าการแก้ธรรมนูญน,นั้นมันเป็นปัญหามันเป็นวิกฤตของประเทศชาติเพราะอยู่ในหนึ่งถึงหนึ่งในสามที่มีการออกแถลงการกันมานะประเด็นเรื่องนี้ หลายคนเขาก็มองว่าการแก้ไขธรรมนูญนั้นเนี่ยแน่นอนว่าอาจาจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้ามันมีการแก้ไขจริงๆเรื่องของการทาประชามตินะหรือแม้กระทั่งเสียงที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่โอกาสที่ทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยมีโอกาสที่จะจับมือกันมันก็มีโอกาสสูงมาก เพราะว่าที่น่าสนใจก็คือกระบวนการเลือกสอสรที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงตามกฎเกณฑ์ของอำนาจต่างๆนะคะการแก้ไขในปี2560เนี่ยก็ต้องไปดูเหมือนกันเพราะว่าผู้มีอำนาจเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกต้นนูในหมวดต่างๆเนี่ยผ่านกระบวนการคือสารตั้งต้นเนี่ยรู้แล้วละ่ะว่าคือสสอรอพออย่างนี้แล้วเราก็ไปดูว่ากระบวนการเลือกสสรละ่ะมันมาจากไหนมาจากตัวแทนสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนทางอ้อมนะคะ77จังหวัดตัวแทนนักวิชาการเสนอรายชื่อ โดยสถาบันการศึกษาอีกสัก23คนนะแล้วก็อาจจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบตรงนี้เราต้องมาดูค่ะเพราะว่าถ้าเราไปเทียบเคียงคะแนนการเลือกตั้งอย่างสสปาร์ตี้ลิสต์เจจังหวัดเมื่อวันที่1 4พฤษภาค,คมเพื่อไทยก้าวไก่ก็อาจจะได้เข้ามาในการแก้นะคะเพราะว่าอาจจะเข้ามาเป็นสสรแล้วก็ร่างธรมนูญขึ้นมาฉบับใหม่ใช่หรือไม่คะก็คือย้อนกลับไปในในขั้นตอนที่2ก็คือว่าต้องมีตัวแทนสมาชิกต่างๆเหมือนกับตอนปี59เเหมือนกันค<ฆ>่ะ ก็ต้องไปลงคะแนนเสียงเป็นการเลือกตั้งคราวน,นี้ถ้าเกิดอย่างที่เราเห็นว่าคะแนนผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคก้าไกลเนี่ยได้มา14ล้านเสียงใช่นะส่วนทางด้านของเพื่อไทยได้ประมาณสัก10ล้านเสียงด้วยกันคราวน,นี้ถ้าเกิดว่ามันมีการเลือกตั้งแบบนี้ที่จัดโดยกะกะตนในการสรรหาสสรเกิดขึ้นจริงๆ คะแนนต่างๆหลายคนเขาก็มองแบบนี้ว่ามันจะไม่ได้แตกต่างไปไปจากการเลือกตั้งแน่นอนเราก็เลยเอามาให้ดูนะคะเพราะว่าถ้าก้าวไกลเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยประชาธิปัตย์อ่ะประชาชาติมาด้วยถ้าจัดลำดับการจัดลำดับมันก็จะอยู่ก้าวไกลก็จะอยู่ประมาณอันดับหนึ่งอันดับสองรวมแล้วเพื่อไทยก็จะอยู่อันดับหนึ่งอันดับสองแล้วถ้าทั้งสองพักเนี่ยนะคะ มาการก็คืออันดับหนึ่งอันดับสองแหละก็เป็นหนึ่งในการเป็นสสรแน่นอนอยู่แล้วนะคะเอาไปดูอีกเพจนึงค่ะเนี่ยค่ะถ้าจะอันดับคือพักเก้าไกลได้อันดับหนึ่งก็ได้ไปสี่สบสี่จังหวัดอันดับสองได้ไปสาสิบสามจังหวัดรวมๆแล้วก็จะได้สิบสี่ล้านคะแนนนะคะมีโอกาสชนะมีโอกาสเลือกตั้งสสรมารางบุฉบับใหม่แน่นอนใจความสําคัญถ้าเกิดว่าไดา้พื้นที่มามากขนาดนี้จากตัวแทนของไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือเพื่อไทยก็ตามเนี่ย การร่างกฎหมายธรรมนูญก็จะเกิดขึ้นโดยสะสะรซึ่งก็จะมาจากคะแนนของพรรคเก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยถ้าในวันที่มีการเลือกตั้งสรรหาสะสะรจริงๆแล้วคะแนนมันเป็นแบบนี้หลายคนก็เลยมองแบบนี้และค่ะว,ว่ากระบวนการต่างๆการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขกฎหมายธรรมนูญก็เลยมีความอันตรายเหมือนที่สบสมชัยได้บอกแล้ยังไม่ได้เห็นกรอบอะไรชัดเจนมากนะักว่าจะมีการแก้ไขอย,อย่างไรหรือไม่ บางพักการเมืองอาจจะบอกว่าไม่แตะบทหนึ่งไม่แตะหมวดสองอาจจะต้องบอกว่าเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องสําคัญอาจจะไม่เคยเห็นร่างที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆแต่ลองย้อนกลับไปสวสมชายแสวงการเนี่ยเคยนําร่างของคุณปิยะบุตรนะคะซึ่งคุณปิยะบุตรเนี่ยเคยนําร่างนี้มาประมาณสักสองสามปีที่แล้วแล้วถ้าเกิดไปดูเนี่ยข้อความบางอย่างมันใจคล้ายๆกันกับการแก้ไขามาตรา1-12 เมื่อสมัยที่มีการยื่นตั้งแต่ปี54แล้วก็ปี64ในการยื่นให้แก้ไขามาตรา112เนื้อหาบางช่วงบางตอนก็จะเป็นการยกเลิกพระราชะอำนาจพระราชะสถานะของพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันในวันนั้นเองย้อนกลับไปตอนนั้นเองเนี่ยประธานสภาเนี่ยก็ได้บอกกับทางพักคก้าวไกลได้บอกกับทางของนิติราษว่ามันไม่สามารถแก้ไขามาตรา112ได้เพราะมันจะไปขัดกับกฎหมายธรรมนูญ ควรจะต้องไปแก้ไขในส่วนของกฎหมายของมาตราหนึ่งสองก่อนหรือมันก็ต้องมีการแก้ไขร,รัฐมนูญถ้าเกิดเรามาดูร่างคุณปะยะบุตรเนี่ยเนื้อหาสําคัญสาคัญต่างๆแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนผ่านกระบวนการเข้าสู่ตําแหน่งของสถาบันพระมหากษัตริย์นะเรื่องของการกําหนดพระราชะอำนาจเรื่องของการยกเลิกหรือว่าการต้องผ่านความเห็นต่างๆในสภาข้อจํากัดต่างๆที่คุณปะยะบุตรเคยได้มีการร่างเอาไว้ก่อนหน้านี้ เพราะว่าที่ต้องหยิบยกตัวนี้มาเนี่ยย้อนกลับไปตอนมาตรา1นึถึงสองของพักเก้าไกลเราก็ไปเทียบร่างว่าเอ๊ะร่างของพักเก้าไกลเนี่ยมันคล้ายกันกับตอนที่คณะติราชซึ่งมีคุณปิยะบุตรร่างขึ้นมาเจ็ดคอมันก็คล้ายกันถ้าเราจะเปรียบเทียบการแก้ไขกฎหมายธรรมนูญน,นะไม่ว่าจะมาจากร่างไหนก็ตามเนี่ยโอกาสที่มันจะไปในรูปแบบนี้มันมีโอกาสสูงมากเราก็ไม่แปลกใจที่สวหลายท่านกังวลใจเพราะ ในการแก้ไขแม้ว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองในรูปแบบต่างๆของรัฐเองก็ตามแต่เรื่องของการแก้ไขในรายมาตราในรายหมวดนั้นมันยังไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นละนี่ก็คือสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามแล้วก็อยากที่จะให้พักที่มีการจับไม้จับมือร่วมกันแบบนี้เนี่ยออกมาพูดให้ชัดเจนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ว่านั้นจะมีการแก้ไขยอย่างไรบ้างและจะไปแตะหมวดหนึ่งหมวดสองหรือไม่อย่างไรคะ่ะ you <music>